จะถึงวันที่จะมีการอ่านคําพิพากษากรณีร้องให้ถอดถอนนายกโดยอดีตสว40ท่านลนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการทําโพลออกมาไปสํำรวจความคิดเห็นค่ะโดยทางด้านนีดาโพลนะคะเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่ใช่คุณเศรษฐาจะเป็นใคร,ครจะเป็นคุณอุ้งอิงนะคะแม่ทัพหญิงของเพื่อไทยหรือว่าจะเป็นทางด้านของคุณอนุทินชาญบุรีกูลที่โอหเขาบอกตอนนี้โงเฮงแบบมีราศีมีแต่คนเนื้อหอมนบมีแต่คนอยากออราู้อยากหานะออร่าจับแบบนี้จะขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่หรือเปล่านะคะเอามาดูความเห็นของประชาชนตัวอย่างกันนิดาโพนะคะเขาได้มีการไปทําสํารวจประชาชนนะคะเรื่อง b e l i e e it or not ทางการเมืองไทยต้อนเดือนพิภากษาทำการสำรวจ25กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพี่น้องประชาชน18ปีขึ้นไปกระจายไปทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาอาชีพไรายได้นะคะทั่วประเทศ1,310หน่วยตัวอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อถามว่าประชาชนเชื่อหรือเปล่าว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกในเดือนสิงหาคมนี้ประชาชนเกือบครึ่งนะคะ45.4 2เปอร์เซต์ ไม่เชื่อเลยค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรยังเป็นคุณเศรษฐาต่อเหมือนเดิมส่วนคนที่เชื่อว่าจะเปลี่ยนเนี่ยนะเปลี่ยนแน่ๆมีเพียงแค่8.63เเท่านั้นแล้วถ้าหากมีการเปลี่ยนตัวแล้วล่ะ นายกคนใหม่จะเป็นใครอันดับหนึ่งค่ะประชาชนก็เห็นเป็นวันน่าจะเป็นคุณอง้์อิงแพรทองทานจากเพื่อไทย31.95รองลงมา30.99ต่างกันนิดเดียวเป็นคุณอนุทินชาญเบรกุลจากภูมิใจไทยและลุงป้อมค่ะพลเอกประวิทรวงสุวรรณก็ติดโผม,มาด้วยนะคะจากพลังประชารัฐ11.82 คุณเพรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากรวมไทยสร้างชาติ8.31%คุณชัยกเกษมอีกคนหนึ่งที่เป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทย2.23%ที่เหลือคุณผู้ชมทีออ่ขอภายคนที่เขาทำสำรวจเนี่ยนะคะประชากรตัวอย่างเนี่ยไม่ตอบไม่สนใจเนี่ยประมาณ14.70% ส่วนกรณีของก้าไกลค่ะที่จะมีการตัดสินโดยสารรับมนูวันที่7สิงหาคมประชาชน believe it or not ละ่ะเชื่อหรือเปล่าว่าจะไปถึงขั้นยุบพักส่วนใหญ่บอกไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าจะยุบพักกันนะคะ32.44%ไม่ค่อยเชื่อเนี่ย27.94%ส่วนค่อนข้างเชื่อเนี่ยอยู่ที่24.20%เเชื่อมากนะคะว่า ูกยุบแน่เนี่ย13.44%โดยนิดาโพเนี่ยก็ไปถามกลุ่มคนที่เชื่อมากค่อนข้างเชื่อนี่แหละค่ะว่าการยุบพักเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่สสยุบพักเนี่ยจะสังกัดร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะมาดูกันว่าเขาตอบอยังไงบ้างค่ะทางด้านของฝั่งนี้นะครับบอกตัวอย่างร้อยละ40.97เนี่ยบอกว่าค่อนข้างเป็นไปได้ครับรองลงมานะครับคือร้อยละ27.99ระบุนะครับว่า เป็นไปได้มากและร้อยละ16.84เนี่ยบอกครับบอกเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ร้อยละ14.20นะครับบอกไม่ค่อยออไม่ค่อยเป็นไปได้เท่าไหร่นะครับทางด้านของการพ้นโทษของนายทักษิณจะทำให้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่กลุ่มตัวอย่างนะครับร้อยละ41.83ก็บอกว่าไม่เชื่อเลยนะครับร้องลงมาครับร้อยละ26.87นะครับบอกว่า ไม่ค่อยเชื่อและร้อยละ1 9บเเนี่ยบอกว่าค่อนข้างเชื่อนะครับส่วนอีกส,นนส่วนหนึ่งครับร้อยละ1 1บ5อบอกว่าเชื่อมากนะครับและร้อยละ0.84ไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจครับอ่ะก็ย้ำว่านี้เป็นการไปสำหรับความเห็นของนิดาโพนะคะกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง1,310หน่วยตัวอย่างนะคะคทั่วประเทศด้วยนะคะ